สวัสดีครับผมมาสเบสอาจารย์เบสทินกรเจรจาปรีดีนะครับวันอัคชาตริยานะครับหรือเรียกอีกชื่อว่าทติชและยังเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะครับซึ่งเป็นวันเดียวกันนั่นก็คือวันปรสุรามจยันตีนะครับหรือว่าวันเกิดขององค์ปรสุรามนั่นเองนะครับซึ่งองค์ปรสุรามนั้นก็คือ1ใน10อวตารขององค์พระวิษณุเทพครับปรสุรามคือผู้ที่ตัดงาขององค์พระพิฆเนศนั่นเองครับหรือที่รู้จักกันว่าปรสุรามขว้างขวานอัคชาติติยาในภาษาสันสกฤตแปลตรงตัวว่าไม่เคยลดน้อยลงไม่มีขอบเขตหรือไม่มีที่สิ้นสุดเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองอัคชาติติยาจึงมีคติความเชื่อกันว่าจะนำโชคลาภอันไม่มีสิ้นสุดเข้ามาในชีวิตหมายถึงการมีอยู่อันเป็นมงคลขององค์พระแม่ลักษมีครับถือเป็นวันที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆผู้คนซื้อของมีค่าโดยเฉพาะทองคำในโอกาสในวันนี้ครับเนื่องจากเชื่อกันว่าจะนำความเจริญรุ่งเรืองและโชคดีมาสู่ครอบครัวและในโอกาสนี้ผู้คนยังแสดงความเคารพต่อผู้ที่ไม่ได้อยู่กับพวกเขาอีกต่อไปวันอัคชาติติยานะครับในแต่ละปีนั้นจะตรงกับวันขึ้น3ค่ำในเดือนไวยสาขะหรือวิสาขะนั่นเองนะครับซึ่งถ้าตามเดือนของไทยเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของเดือนเมษายนแล้วก็พฤษภาคมนั่นเองเช่นในปี2024นี้จะตรงกับวันที่10พฤษภาคม2025ตรงกับ30เมษายนในปี2026จะตรงกับวันที่19เมษายนนั่นเองซึ่งสามารถดูในปฏิทินฮินดูได้เลยครับผมขอพูดถึงพื้นที่ที่นับถือนิกายคณะปัตยานะครับแล้วก็เจาะจงไปที่วัดสรีมันดักดุเสฮาวายคณะปฏิซึ่งทางพิคเนศวรเทวาลัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้รับอิทธิพลเนี่ยมาจากทางวัดและนิกายนี้นั่นเองครับซึ่งที่วัดดักดุเสฮในวันนี้จะทำการถวายมะม่วงสุกสีเหลืองอารามประดับประดาเต็มวัดสวยงามมากๆด้วยมะม่วงมากมายทางวัดเรียกวันนี้และเป็นเทศกาลนี้ว่า Mango Festival หรือเทศกาลมะม่วงรวมถึงวัดอื่นๆด้วยนะครับโดยเฉพาะวัดพระแม่ลักษมีวัดพระวิษณุหรือองค์ที่นิยมบูชาที่ปูเน่จะเป็นองค์วิทเทนและรุกขมินีที่เป็นอวตารของพระวิษณุและก็พระแม่ลักษมีนั่นเองก็จะมีการถวายมะม่วงสุกแล้วก็จะมีการประดับตกแต่งเพื่อสรรเสริญองค์เทพด้วยนั่นเองครับและในวันอัคชาติติยานี้นะครับเราผู้ศรัทธานั้นจะทำการบูชาองค์พระวิษณุองค์พระแม่ลักษมีและก็องค์พระพิฆเนศครับไปทำบูชาที่วัดจุดตะเกียงถวายไฟถวายของบูชาหรือทำบูชาที่หิ้งของตนเองทำการสักการะพระเจ้าด้วยความรักและความศรัทธาครับถวายขนมที่พระองค์ทรงโปรดปรานถวายมะม่วงสุกน้ำเปล่านมดอกไม้สีสันสวยงามตามที่เราสะดวกที่หาได้ครับถวายด้วยความสุขและความตั้งใจและถวายอารตีเพื่อสรรเสริญพระองค์เพื่อโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองความสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองตามคติความเชื่อของชาวฮินดูและทางพิคเนศวรเทวาลัยจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีการถวายมหาอารตีแด่องค์พระวิษณุองค์พระแม่ลักษมีและองค์พระพิคเนศในทุกๆปีครับขอให้ทุกๆท่านมีความสุขในการบูชาองค์เทพที่ทุกท่านรักและศรัทธาครับกันมาดีปะป๊ะโมเรียผมมาสเบสอาจารย์เพชรธินกรเจรจาปรีดีสวัสดีครับ